ในปี2540ได้มีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ในเวลาเดียวกันนะครับเหตุการณ์แรกคือได้มีการประกาศควบรวมบริษัท2บริษัทคือ Price Waterhouse และ Cooper's Lightbrand อีกเหตุการณ์หนึ่งซึ่งสำคัญที่ชาวไทยทุกคนคงไม่ลืมนะครับเขาเรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้เรามีโอกาสเข้าช่วยเหลือบริษัทซึ่งประสบปัญหาทางการเงินเรามีทีมงานที่มาจากทั่วโลกสามารถที่จะให้เซอร์วิสในครั้งนั้นได้แล้วก็มีกำลังที่เราจะพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และมีทักษะโดยการทำเทรนนิ่งซึ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่วนตัวก็รู้สึกภูมิใจที่ได้มีประสบการณ์ในการทำงานในครั้งนั้นนะครับPwC ประเทศไทยในช่วงนั้นเข้าสู่ช่วงการผนึกกำลังในการทำธุรกิจในระดับภูมิภาคจึงเป็นที่มาของการรวมตัวกันในแม่โขงก็คือลาวกัมพูชาแล้วก็ประเทศไทยและเวียดนามรวมกันชื่อ Price Waterhouse Coopers แม่โขงแล้วหลังจากนั้นเราก็ได้ไปรวมกับประเทศมาเลเซียเปลี่ยนเป็นชื่อ Price Waterhouse Coopers Southeast Asia Peninsula Region หรือ CPEN จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้เรายังมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ๆเป็นต้นว่า World Trade Management Services หรือ WMS และ International Assignment Service หรือ IAS ซึ่งการมีRegional Practice นี้ยังทำให้เราได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการที่ PwC ประเทศอื่นๆมีการ refer งานมาให้เราด้วยอีกหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในระดับ Network ที่ผมจะต้องพูดถึงคือการ rebrand จาก PricewaterhouseCoopers นั้นเนี่ยมาเป็น PwC ในปี2553ทำให้ look and feel ของแบรนด์เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมีชื่อที่จดจำง่ายขึ้นรวมทั้งมีโลโก้ที่สั้นมีสีสันที่อบอุ่นและดูทันสมัยสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่นในยุคที่โลกธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ PwC ประเทศไทยไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานของการให้บริการรวมทั้งเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงต่างๆการ Digitalize ธุรกิจ Consulting ของเราเป็น Southeast Asia Consulting ทำให้เราสามารถ Upscale ธุรกิจ Consulting ของเราเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดโดยเฉพาะการที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัลเรื่องความพร้อมภายในองค์กรเราได้นำเอาระบบเทคโนโลยีที่เชื่อว่าดีที่สุดมาใช้ในแพลตฟอร์มการทำงานไม่ว่าจะเป็น Google Workday หรือ Salesforce ช่วยให้บุคลากรของเราสามารถส่งมอบบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวกและรวดเร็วสำหรับทักษะของบุคลากรเราจะพัฒนาผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่เชื่อว่าและในเรื่องของ Digital Upskill จะเป็นการติดอาวุธทางปัญญาเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลการปรับตัวครั้งนี้ทำให้ PwC ประเทศไทยเป็นองค์กรที่ก้าวนำการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งจะทำให้เราคงความเป็นผู้นำในตลาดผู้ให้บริการมืออาชีพและคงความเป็นแบรนด์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดแบรนด์หนึ่งทั้งในด้านคุณภาพของงานและคุณภาพของ